ู้ชมต้อนรับสู่รายการชุมชนฝากบอกค่ะวันนี้นะคะแปลกตาไปสักนิดนึงนะคะปกติก็จะเจอไม้ตามบริเวณชายหาดถนนขรุขระเป็นลุ่มเป็นบ่อหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาของประชาชนนะคะแต่ชุมชนฝากบอกของเราไม่ได้มีแต่เรื่องเครียดๆนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะมายมาฝากบอกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะที่รับรองว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ถูกใจประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวเมืองพัทยาแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะมาอยู่ที่สุริยามิวสิกอาร์ตนะคะของแปลกพัทยาและเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งที่นี่นะคะเปิดมาได้สักพักนึงแล้วหลายคนอาจจะเคยมาเที่ยวกันแล้วนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะและที่นี่มันมีอะไรกันบ้างมันจะต้องมีแต่ของที่แบบว่ายากๆเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าโอ้ยจะบอกเลยค่ะว่าเลิกทุกอย่างที่เป็นคำตอบที่เราคิดเดาเอาเองนะคะวันนี้ไมค์พามาที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวไปล้วงลึกข้อมูลกันเลยว่าที่นี่เขามีอะไรกันบ้างบอกเลยว่ามันได้ประโยชน์สำหรับทุกคนจริงๆแล้วก็ถูกใจประชาชนนักท่องเที่ยวแน่นอนค่ะไปกันเลยค่ะที่นี่กับคุณสุริยาค่ะจะมาสอบถามนะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งนี้นะคะของแปลกเมืองพัทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องถามก่อนนะคะว่าทำไมถึงต้องชื่อว่าของแปลกเมืองพัทยาอย่างนี้ด้วยอะคะก็คือส่วนมากของในร้านนี้ก็จะเป็นของที่แปลกนะครับแปลกก็คือว่าเป็นของที่หายากและบางทีเราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเป็นของที่ดีไซน์อะไรเงี้ยครับคือแปลกๆครับเรียกว่ามีดีไซน์ที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทคนชอบหลากหลายว่าอย่างนั้นนะคะแล้วมีไอเดียอะไรอะคะถึงแบบสร้างร้านแบบนี้เพราะว่าบอกเลยว่าอยู่พัทยามาเนี่ยน้อยมากที่จะเห็นร้านที่สะสมของแปลกแบบนี้แล้วก็เป็นของวินเทจแล้วก็มีเยอะมากๆด้วยอะค่ะคือพื้นฐานผมจะเป็นคนชอบพวกเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็พวกศิลปะอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีของที่ผมสะสมไว้นะครับสะสมไว้หลายปีแล้วแล้วก็มีของที่แปลกๆที่หายากๆนะครับก็เลยอยากเอามาให้เขาได้ดูกันประชาชนชาวบ้านได้ดูกันนะครับลูกค้าได้ดูกันค่ะเราได้มีโอกาสแบบว่าศึกษาเรื่องของแบบตลาดของในพื้นที่เมืองพัทยาไหมคะว่าความสนใจเกี่ยวกับของแปลกพวกนี้คือถ้าเรามาเปิดธุรกิจตรงจุดนี้แล้วมันจะขายได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าสามารถดึงดูดคนมาท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนอะคะก็คือเดี๋ยวนี้วิถีชีวิตก็คือวัยรุ่นหรือว่าสมัยปัจจุบันนี้ครับ คือเขาจะเริ่มย้อนยุคแล้วนะครับก็คือคล้ายๆว่าการแต่งตัวอะไรนี่ก็คือ จะย้อนไปยุคเก่าๆ นะครับเป็นวินเทจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะแบบว่าเอาใจทั้งกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่คือแบบนี้ไหมคือของเก่านี่มันดีอย่างตรงที่ว่ามันการออกแบบนะครับการออกแบบแล้วก็สีสันนะครับที่มันแปลกอ่ะต้องมาสัมผัสนะครับถึงจะรู้ค่ะอย่างนี้หลายคนที่มีโอกาสได้มาเที่ยวแล้วเนี่ยอาจจะเห็นว่าหุ้ยมันดูแปลกตาแล้วก็บางอันเนี่ยสวยมากอย่างที่เรายืนอยู่ตรงจุดนี้นะคะมีการคัดสรรสินค้ายังไงบ้างคะคุณสุริยาก็คือบางตัวนะครับผมจะเข้าไปดูเองไปดูที่ญี่ปุ่นเองโอ้แบบบินไปเลยครับเลือกเองด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะแล้วก็คือก็พยายามดูทั่วๆไปครับค่ะดูที่เป็นของแท้นะครับเป็นของแท้ของที่เก่าแต่ว่าสภาพยังโอเคนะครับยังใช้ได้นะครับค่ะก็จะเลือกมาตรงจุดนี้ใช่ไหมคะครับเราเปลี่ยนแปลงสินค้าภายในร้านมีการอัปเดตอย่างนี้บ่อยไหมคะก็คือสินค้าในร้านทุกตัวนี่จะพยายามทำให้ใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยจะขายอีกราคาหนึ่งนะครับมีการแบบว่าซื้อมาแล้วไม่ซ่อมปรับปรุงแบบครีเอทบ้างครับปรับปรุงบ้างใช่ไหมคะคือไม่ให้ดูเก่าจนไม่กล้าไปจับเดี๋ยวเป็นบาดทะยักก็คือให้ใช้ได้ให้ใช้งานได้นะครับอืมค่ะอย่างนี้ถ่ายคนอาจจะคิดว่าหุ้ยมันต้องแพงแน่เลยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าของวินเทจราคาเริ่มต้นของที่นี่เท่าไหร่อะคะ10 บาทครับ5บาท10บาทก็มี5บาทไม่แพงนะครับคือมันมีขึ้นชื่อว่าของตกแต่งนะคะก็มีหลากหลายราคาขึ้นไปใช่ไหมคะ
ส่วนมากก็จะเป็นของเล่นที่เด็กๆชอบกันนะคือตั้งแต่สมัยเด็กๆ เราจะเห็นได้จากที่นี่ใช่ไหมคะครับถ้าเกิดประชาชนแบบไม่มีกำลังจะซื้อแต่อยากมาเที่ยวเดินชมได้ไหมคุณสุริยาคือที่นี่จะไม่ได้เก็บบัตรนะครับค่ะคือเข้ามาได้เลยเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็มาเดินตากแอร์เย็นๆนะครับก็คือข้างในจะติดแอร์หมดนะครับแล้วก็มีโซนถ่ายรูปได้ไหมคะถ่ายรูปได้ได้ครับถ่ายได้ทุกมุมคือทำไว้ให้ถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราไม่มีแบบลิขสิทธิ์ห้ามชั้นหนึ่งนี่ก็จะเป็นของเล่นสำหรับเด็กของแต่งบ้านนะครับเครื่องดนตรีนะครับชั้น2ก็จะเป็นพวกของผู้หญิงที่ชอบนะครับพวกกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้านะครับแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับถ้าจะเซฟคอสหน่อยมาซื้อพวกรองเท้าพวกเสื้อผ้าพวกอะไรเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยที่นี่มีเยอะนะครับมีด้วยเหรอคะมีครับโอ้โหเดี๋ยวเราต้องเดินชมกันแล้วค่ะให้คุณสุริยานะคะฝากถึงประชาชนชาวเมืองพัทยาหน่อยแล้วกันเชิญชวนมาเที่ยวที่นี่ค่ะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยก็ได้ค่ะก็สถานที่ตรงนี้ก็เป็นที่เปิดนะครับแล้วก็ไม่เก็บบัตรก็อยากให้เป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับคือในพัทยาก็มีที่เที่ยวหลายที่นะครับก็ถ้ามาฝั่งทางตลาดน้ำสวนนกนุชฝั่งนี้นะครับก็ลองแวะมาเที่ยวดูนะครับก็มาดูของแปลกๆนะครับเข้ามาก็จะเจอกีตาร์ยักษ์กีตาร์โปร่งยักษ์ที่น่าจะเป็นกีตาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเห็นชัดแน่นอนครับใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็บนกีตาร์เนี่ยก็จะขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับมีบันไดขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีอูคูเลเล่ยักษ์เข้ามาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีงานศิลปะที่แปลกๆนะครับที่ให้เราได้ถ่ายรูปแล้วก็มาจับจ่ายซื้อของเล็กๆน้อยๆมีตั้งแต่ของราคา10บาทมีพวงกุญแจมีคือจิปาถานะครับคือเยอะมากนะครับลองเข้ามาดูคอนเฟิร์มผ่านนี้ดูแล้วเดี๋ยวบอกสถานที่ตั้งนะคะแล้วก็เวลาเปิดปิดนิดนึงค่ะสถานที่ตั้งก็คือจะเลยตลาดน้ำมาตลาดน้ำสีภาค200เมตรนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันมีกีตาร์แบบใหญ่ๆสังเกตได้แล้วก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะของแปลกในเมืองพัทยาขอบคุณคุณสุริยาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มายืนอยู่กับท่านประชาชนนะคะที่มาเที่ยวที่สุริยามิวสิกอาร์ตแห่งนี้หรือว่าของแปลกพัทยานะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่นี่จากที่ไหนเอ่ยโดยปกติพัทยาผมก็มาเรื่อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าร้านนี้เพิ่งเคยเห็นก็ขับรถผ่านก็เลยสนใจก็เลยแวะเข้ามาดูเพราะว่าปกติก็เป็นคนชอบของเก่าอยู่แล้วครับค่ะแล้วเป็นไงคะพอแบบเดินเข้ามาความรู้สึกเราก็ตื่นตาตื่นใจค่ะคือปกติผมก็ชอบของที่ผลิตจากญี่ปุ่นเพราะว่าของเขาค่อนข้างจะมีคุณภาพก็เลยสนใจก็เลยเข้ามาแวะชมครับค่ะแล้วสนใจของแบบไหนเป็นพิเศษอะคะผมชอบพวกเครื่องเสียงฮะจักรยานนี่ก็ชอบแล้วก็ของตกแต่งบ้านแล้วได้หยิบดูราคาบ้างไหมเอ่ยเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของราคาดูฮะดูก็ราคาก็สมเหตุสมผลค่ะโอเคกับคุณภาพเลยครับอย่างพวกเปียโนพวกอะไรพวกนี้ก็โอเคราคาก็สมเหตุสมผลนะจริงๆก็ตั้งใจจะซื้อให้ลูกสาวเหมือนกันก็มาดูของไปด้วยเลยใช่ไหมคะขอบคุณนะคะครับค่ะสวัสดีครับค่ะมาอยู่ในกีตาร์ที่
เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่ทางสุริยามิวสิกอาร์ตเขามีการสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะเพื่อให้หลายคนที่มาเที่ยวที่นี่นะคะได้มีมุมถ่ายรูปที่น่ารักน่ารักอีกหนึ่งมุมค่ะเรียกได้ว่าก็เดินขึ้นบันไดมานะคุณผู้ชมแล้วก็คือก็จะมีลมเข้านะคือก็สบายดีแล้วก็เป็นอะไรที่มันแปลกใหม่นะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะอย่างที่เราได้เห็นภาพในรายการไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงล่ะตื่นตาตื่นใจมากๆที่สำคัญเนี่ยนะคะโหเรียกว่าตอบโจทย์ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของกระจุกกระจิกน่ารักของตกแต่งบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นของสะสมที่สามารถใช้งานได้จริงๆก็มีเหมือนกันราคาเริ่มต้นแค่5 บาท 10 บาทก็มีแล้วนะคะพกตังค์มาแค่100 นึงเนี่ยก็ได้ของกลับบ้านเนี่ยไปหลายชิ้นเลยล่ะค่ะหรือใครที่อยากจะมาเดินเที่ยวเล่นนะคะถ่ายรูปกับมุมวินเทจน่ารักน่ารักก็มาได้นะคะเพราะว่าที่สุริยามิวสิกแห่งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฟรีสำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะซึ่งเขาจะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9 โมงเช้าถึง3 ทุ่มค่ะเลยตลาดน้ำสีภาคมาสักนิดนึงนะคะสังเกตแล้วกันว่าจะมีในส่วนของกีตาร์คูลเล่ใหญ่ๆเลยนะคะหาง่ายมากๆติดถนนสุขุมวิทเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่มาฝากบอกในวันนี้คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากให้เราบอกต่อเพื่อเป็นประโยชน์กับคนในสังคมนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์มายก็ยินดีลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองค่ะสามารถติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยค่ะวันนี้มายลาไปแล้วค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับสุริยามิวสิกของแปลกพัทยาสวัสดีค่ะ